วัสดีครับวันนี้ผมรองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยวันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอลมเก่าแล้วมาปีใหม่ที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอลมสักครับเป็นยังไงบ้างครับถูกหวยกันไหมวันเสาร์ที่ผ่านมาถ้าใครไม่ถูกก็เอาเงินซื้อหวยนะเก็บไว้มาซื้อควายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาโอเคครับมาดูชุดแรกเป็นควายของคุณตาคุณตาสวัสดิ์คุณตาสวัสดิ์ยังไม่มีข้อมูลขอเบอร์โทรหน่อยครับ083 083 224 224 2275 2275เอาครับโอเคเดี๋ยวผมลงต่อไว้ให้เป็นคนสุดท้ายนะครับคลิกคำว่าเพิ่มเติมแล้วก็จะมีเบอร์โทรของคุณตาสวัสดิ์นะครับเอ้ามาดูกันครับตัวนี้เป็นโคมนะครับแม่ลูกแต่ว่าแม่นั้นท้อง9เดือนเนาะท้องกับใครครับท้องในคอกอ๋อท้องกับควายในคอกเอ้าท้อง9เดือนแม่เขาสูงเท่าไหร่น้อเนี่ยคุณตาเดี๋ยวไปดูก่อนอ่ะเดี๋ยวจะดูให้มาดูก่อนโอเคครับความสูงนะครับแม่เขาตีไว้บวกลบนะครับสูง140บวกลบโดยประมาณนะครับอันนี้ท้อง9เดือนท่านผู้ชมพร้อมกับลูกพร้อมกับลูกชายเอ้าลูกสาวเอาลูกสาวพอไปครับพร้อมกับลูกสาวอันนี้มันเป็นลูกของใครครับลูกมันติดมากับแม่อ๋อติดมากับแม่ไม่ได้มีใบมีหลอดนะโอเคครับข้อมูลชัดเจนลูกติดมากับแม่ไม่ได้มีใบมีหลอดแต่ว่าโอ้ส่งลูกดีอ่ะลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเลยนี่ครับเป็นลูกสาวอายุก็10เดือนแล้วล่ะครับ10 11เดือนแล้วครับใหญ่แล้วประมาณ11เดือนแล้วแหละนี่น่าจะเข้าปีแล้วนะครับสูงก็122บวกลบลูกสาวเขานะส่วนแม่140บวกลบเป็นควายของคุณตาสวัสดิ์เอ้าเปิดเป็นคู่นะครับแม่นี้ไม่ได้แยกคุณตาอยากให้เอาไปเป็นคู่ 70,000 กับ 3,000 คุยกันได้เป็นราคาเปิดเฉยๆนะครับเป็นราคาเปิดพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็น FC ต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาออสเตรเลียสหรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถ้ามีประเทศอื่นก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับลองเดี๋ยวพอจะทราบข้อมูลประมาณนี้ที่เป็น FC นะครับเอ้า 70,000 กับ 3,000 สามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้เป็นแค่ราคาเปิดซื้อ2ได้3ซื้อ2ได้3หัวใจเพราะว่ามัน9เดือนแล้วครับ9เดือนกว่าแล้วด้วยนะครับโอเคครับชุดแรกถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามกับคุณตาสวัสดิ์นะครับข้อมูลลองเดี๋ยวจะลงไว้ให้เป็นคนสุดท้ายต่อท้ายสุดเลยที่ใต้คลิปคลิกคำว่าเพิ่มเติมท่านผู้ชมอ่านคำว่าเพิ่มเติมนะถ้าอ่านคำว่าเพิ่มเติมได้ก็จะมีข้อมูลคุณตาอยู่คนสุดท้ายครับผมเอาครับชุดนี้ชุดที่2เป็นควายของตานงท่านผู้ชมควายอาจจะดูน้อยๆหน่อยนะวันนี้น่ะพ่อค้านายห้อยไปเที่ยวปีใหม่กันไปเค้าดาวกันยังไม่ตื่นกันท่านผู้ชมนะก็จะถ่ายเท่าที่มีนะไม่เยอะนะไม่เยอะวันนี้ไม่เยอะใครที่รับชมอยู่ทางบ้านนะท่านผู้ชมก็ขออภัยมันไม่เยอะเพราะว่ามีอยู่นิดเดียวเอ้าคู่แม่ลูกนะเป็นลูกชายนะสูงอยู่นะแม่เขาสูงอยู่อาจจะดูผอมๆก็เอาไปเลี้ยงเอาให้มันอ้วนนะท่านผู้ชมถ้าอ้วนก็จะน่าดูกว่านี้สูงประมาณ136บวกลบพร้อมกับลูกสาวเมื่อกี้ลูกชายเมื่อกี้นี่แหละออกไปเดินสำรวจที่อื่นแล้วนะดูแม่เขาแล้วกันนี่แม่ก็ท้องว่างนะครับสูง136บวกลบเปิดไว้ในราคา 30,000 กับ 1,000 เป็นราคาเปิดนะต่อรองได้อีกเอ้ามันบังเงากันบังเงาลองเดียวนี่แม่ลูกนี่แหละ 30,000 กับ 1,000 สูง136บวกลบเป็นควายของตานง
อ่ะเวลาเซิร์ชเบอร์โทรก็ดูข้างล่างคลิกคำว่าเพิ่มเติมอ่ะแล้วก็ดูว่าตานงแล้วก็โทรสอบถามตานงเอานะครับเอาทวนอีกรอบสูง136บวกลบเป็นลูกตัวผู้สถานะแม่ก็ยังท้องว่างอยู่เพราะว่าเพิ่งคลอดลูกนะลูกได้2เดือนกว่าครับเปิดไว้ 30,000 กับ 1,000 โอเคเดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงตัวนี้นี่ตัวเล็กๆนี่อันนี้ก็เป็นควายของตานงเหมือนกันนี่ครับดูหน้าตาจิ้มลิ้มควายประมาณ7-8 เดือนนี่แหละนะควายประมาณ8เดือนเอาลูกอะไรบิ๊กเบิร์ดมีใบมีหลอดโอ้มีใบมีหลอดเป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดโอ้เป็นตัวเมียนะเอาเป็นตัวเมียมีใบมีหลอดลูกของบิ๊กเบิร์ดสีเหมือนอยู่หรอกท่านผู้ชมสีคล้ายๆใกล้ๆเคียงกันนะตัวนี้นะเปิดไว้ 10,000 กับ 6,000 เป็นควายของตานงครับเป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดนะตามที่ให้ข้อมูลมานะครับมีใบมีหลอดตัวนี้นะ16,000อ๋อมาดูดีๆก่อนถ้าเป็นลูกบิ๊กเบิร์ดอ่ะดูก่อนท่านผู้ชมพิจารณาดูเอานะครับลองเดี๋ยวก็ให้ข้อมูลตามที่นายห้อยแจ้งไว้เป็นลูกบิ๊กเบิร์ดนะพิจารณาเอาเองลองเดี๋ยวก็ให้ข้อมูลก็สวยอยู่หรอกสวยอยู่นะเขาอาจจะยังขาดน้ำเลี้ยงอยู่ครับอันนี้16,000โอเคครับเป็นควายของตานงครับเอาครับชุดนี้เป็นของตาบุญห้วยโป่งอะตาบุญห้วยโป่งเป็นควายตัวผู้โอ้3ปีเลยเหรอครับ3ปีกว่าแล้วใหญ่โตมโหฬารเลยเอาฟังราคาเปิดก่อนเลย 30,000 กับ 1,000 โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้นะเป็นควายของตาบุญห้วยโป่งยาวสูงยาวเลยนี่หน้าตาใช้ได้เลยนะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้นะเอาไปเลี้ยงดีๆสูงอยู่สูงนู่นแหละ141นู่นแหละบวกลบโดยประมาณ41 42แหละได้อยู่เอาดูท้ายก่อนนี่ครับอ้าวเขาอาจจะพร้อมอยู่หน่อยแต่ก็เอาไปเลี้ยงเอาอ้วนมาก็ใช้ได้แล้วเอาเป็นควายตัวผู้นะสูงประมาณ141บวกลบเปิดไว้ในราคา 30,000 กับ 1,000 ถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามกับตาบุญห้วยโป่งครับผมเอาชุดนี้เป็นควายของตาเดือนตาเดือนลดราคาปีใหม่นะปีเก่าเปิดไว้ 23,000 พอปีใหม่เหลืออยู่ 22,000 ครับเป็นควายของตาเดือนนะครับควายตัวผู้อายุก็2ปีกว่า3ปีนั่นแหละเปิดไว้ 22,000 ครับความสูงก็ประมาณ138บวกลบนะควายตัวผู้อันเนี้ย 22,000 โอ้ทำไมถูกจังเลยเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยครับไม่ตกหรอกครับเดี๋ยวคนจะได้มาดูเยอะๆนะจะได้มาซื้อเยอะๆครับดึงลูกค้าเป็นควายเป็นตลาดที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้FCเยอะเยอะก็มาเยอะนะมาตลาดเราเยอะรู้จักขึ้นเยอะเลยนะทั้งต่างประเทศทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรับชมรับฟังก็โทรมาสอบถามลองเดียวนะว่าอยู่ที่ไหนตลาดเพราะว่าอยากมาซื้อควายและควายราคาถูกก็เลยอยากมาซื้อไปเลี้ยงครับเอ้า22,000ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ควายของตาเดือนนะ22,000นี่เลยท่านผู้ชม22,000โอ้น่าซื้อครับเอ้ามาซื้อควายนี่แหละดีกว่าไปซื้อหวยซื้อหวยไม่ได้เงินเอาลุ้นแต่ควายนี่ยิ่งเอาไว้นานยิ่งมีกำไรซื้ออาหารซื้อของต่างๆเอาไว้มันก็เสียหายนะมันก็เน่าก็เสียแต่ซื้อควายเนี่ยเอาไว้นานเท่าไหร่กำไรยิ่งเยอะครับท่านผู้ชมเอ้า22,000ตะเลียนรถปีใหม่นะครับจาก23,000ก็เลยอยู่22,000แล้ววันนี้
1วันลดไป 1,000 เลยครับเอ้าสนใจก็โทรมาสอบถามตาเดือนครับเหลือแค่2ตัวของตาเดือนนะทั้งหมด7ตัวขายไปหมดแล้วเหลือ2ตัวครับ 22,000 ครับเอ้าชุดนี้เป็นควายของคุณตาเจริญนะคุณตาเจริญก็ขายถูกเหมือนกันแหละนะครับไม่แพ้ตาเดือนเหมือนกันแต่ว่าความสูงความยาวอะไรเขามาดีกว่านะแต่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะอันนั้นเป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะสูงตัวนี้130137บวกลบตัวนี้นะประมาณ137 38 38ได้อยู่ท่านผู้ชมบวกลบไว้นะราคาเปิดก็เปิดไม่แพงนะ 26,500โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้เอาส่งฟรีด้วยนะตัวนี้น่ะส่งฟรี100โลด้วยนะครับเป็นควายของคุณตาเจริญครับสถานะก็ท้องว่างสูง138บวกลบได้อยู่ลองเดี๋ยวดูแล้วนะ138บวกลบสถานะท้องว่างเอาไปผสมตัวดีๆท่านผู้ชมเอาไปใส่เบิ่มพันล้านนะเอาไปใส่ช้างอุดรเอาไปใส่ตัวใหญ่ๆที่เขามีให้ลูกใหญ่ๆนะครับเอาโอเคครับ 26,500 เป็นควายของคุณตาเจริญสูง138บวกลบสถานะท้องว่างครับอายุก็ประมาณถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่2ในท้องนะแต่ตอนนี้เขาท้องว่างเอาครับชุดนี้เป็นควายของตาเล้งแม่ลูกลูกก็เป็นลูกตัวผู้สวยมากเลยหล่อมากเลยเนื้อหนังดีนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีใช้ได้อยู่กับแม่นะครับกับแม่นี่แม่เขาแม่ก็สูงประมาณสูง135บวกลบเพราะว่าตาเล้งให้ข้อมูลไว้ประมาณนี้แม่ลูกนี่เปิดไว้ในราคา 50,000 กับ 2,000 เป็นราคาเปิดเฉยๆโทรมาสอบถามต่อรองได้นี่ครับเอ้านี่52,000แม่ลูกนะลูกตัวผู้ประมาณ9เดือนนี่แหละสูงก็ประมาณ120บวกลบส่วนแม่ก็135บวกลบถ้าเป็นลูกก็ถ้ามีลูกอีกก็จะเป็นลูกตัวที่3ในท้องตัวนั้นเป็นตัวที่2นี่แม่เขา135บวกลบนะครับนี่เลยแต่เล้งมันท้องหรือยังนะอ๋อยังไม่รู้ครับอ๋อตาเล้งซื้อมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันท้องไหมก็ตีเป็นสถานะท้องว่างอยู่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะเอาสวยอยู่หรอกให้ลูกดีให้ลูกสวยนี่เห็นอยู่นะท่านผู้ชมเอามันสะท้อนแสงมันย้อนแสงเอานี่ครับ52,000นะแม่ตัวนี้แล้วก็ลูกตัวนี้นี่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 โอเคครับ 52,000 ครับถ้าจะแยกก็โทรมาสอบถามกับตาเล้งได้เลยเบอร์โทรข้อมูลมีแล้วคลิกดูเพิ่มเติมใต้คลิปครับเอาครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการควายมันหมดแล้วนะท่านผู้ชมมันมีไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่นายห้อยก็ไปเข้าดาวกันหมดนะก็เหลือแค่นี้แหละส่วนมันเสาร์หน้าก็คงจะเยอะแล้วเป็นปกติวันนี้ก็น้อยก็เป็นธรรมดาเอ้าปิดท้ายด้วยควายของตาด่านนะครับตัวละ 14,000 กับ500นะครับเป็นควายตัวผู้ทั้ง2ตัวสูงประมาณ116-17บวกลบนะอายุก็8เดือนนี่แหละโดยประมาณ8เดือนน่ะทุกตัวนะนี่ปิดท้ายเลยควายตาด่านนะถ้าสนใจก็โทรมาข้อมูลไม่ต้องถามหาพ่อหาแม่นะชุดนี้เป็นควายพื้นบ้านควายบ้านๆนี่แหละเป็นควายเนื้อราคาเนื้อครับท่านผู้ชมตัวละ 14,500 2ตัวนี่นะอายุประมาณ8เดือนตัวผู้นี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับหมดแค่นี้ท่านผู้ชมมีน้อยหน่อยแต่ว่าลองเดี๋ยวก็
จริงๆว่าจะไม่ได้มาแหละแต่ว่าเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องนะเคยรับชมรับฟังกันตลอดทุกวันจันทร์วันเสาร์ก็อยากจะให้มีต่อเนื่องก็แวบขี่รถแวบมาแป๊บหนึ่งมาถ่ายทำให้นะครับแล้วก็คงจะได้กลับนะกลับเดินทางกลับด้านซ้ายนะครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันในวันเสาร์ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านบางบานนะครับอำเภอลมเก่าอีกครั้งหนึ่งส่วนตลาดแห่งนี้ก็จะมีทุกวันจันทร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ